สวัสดีครับ Power Amp Yamaha ตระกูล EE Engine นะครับในหลายรุ่นจะเห็นว่ามีไฟ YS Processing นะครับซึ่งมันมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วก็มีการเทสในรูปแบบของกราฟมาให้ดูด้วยนะครับมาดูทางด้านหลังครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมออฟไว้อยู่นะครับซึ่ง YS Processing จะทำงานก็ต่อเมื่อสวิตช์ด้านบนของทั้ง2ช่องหรือช่องใดช่องหนึ่งนะครับต้องอยู่ตำแหน่งออฟเท่านั้นนะครับ YS Processing ถึงจะทำงานนะแล้วสวิตช์ด้านบนทำหน้าที่อะไรนะครับจะมี2โหมดนะครับแยกอิสระ A B เนาะก็ถ้าเราเลื่อนมาซับวูเฟอร์นะครับจะตัดการทำงาน YS ออกไปจะทำหน้าที่สัมพันธ์กันกับลูกบิดตัวนี้นะครับถ้าเป็นซับวูเฟอร์เราสามารถตัดคอร์ดได้นะครับให้ทำงานถึงกี่เฮิรตซ์ก็ได้นะครับสำหรับซับใบนั้นๆนะครับหรือตำแหน่งโลคัสนะครับเราจะตัดโลคัสที่ความถี่ไหนก็จะลูกบิดตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นปรับฟรีเควนซีให้แต่ละชแนลนะครับใช้งานได้อิสระเลยนะครับส่วนตำแหน่งออฟนะครับถ้าเราบิดมาคู่ปุ๊บนะครับเราสวิตช์มาตรงออนสมมติเราสวิตช์มาตรงออนนะครับตัวไฟ YS Processing ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับเมื่อผมจะทดสอบนะครับเมื่อเขาทำงานแล้วมันจะมีผลยังไงแล้วก็กราฟมันจะเป็นยังไงในระบบเครื่องเสียงของเรานะครับทีนี้ผมจะทดสอบกับระบบเครื่องเสียงชุดหนึ่งนะครับที่ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ low mid high เลยนะครับผมจะเลื่อนมาที่ตำแหน่ง YS Processing แล้วเขาจะตอบคำสนองยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเบื้องต้นผมจะปิดก่อนนะครับแล้วให้ดูกราฟก่อนกราฟก่อนที่จะเขาจะทำงานนะครับผมจะปิดก่อนนะครับผมจะวัดกันเลยนะครับดูโลนิดไฮนะครับคือตอบสนองตามเคิร์ฟตามเราเนสคอนทัวร์นะครับอันนี้คือผมจูนพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็พร้อมฟังเลยนะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็สมดุลในการฟังนะครับดูกราฟก่อนจูนนะครับสีส้มๆลางๆนี้นะครับเห็นไหมเคิร์ฟสวยเลยนะครับทีนี้ถ้าผมเลื่อน YS Processing ไปตำแหน่งออนจะเป็นยังไงมาดูครับผมจะเลื่อน YS Processing ไปตำแหน่งออนนะครับซึ่งซ้ายเนี่ยผมซ้ายขวาเนี่ยหรือ AB เนี่ยผมจะเลื่อนมาออฟนะครับเพื่อให้เขาทำงานตามที่พูดไปข้างต้นครับกดออนปุ๊บนะครับฟังก์ชันเขาจะเข้าแล้วนะครับแล้วไฟตรงนี้จะติดนะครับมาดูจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับกราฟนะครับก่อนเป็นสีส้มลางๆนะครับมาดูกราฟครับดูนะครับอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมปรับเล้งให้ใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมปรับเล้งให้ใหม่นะครับจะเห็นว่าขอแคปแล้วก็อธิบายดีกว่านะครับนี่คือกราฟนะจะเห็นว่าฝั่งมิดมาถึงไฮเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ประมาณสัก200นะประมาณสัก250นะเนาะก็เป็นย่านมิดโลนะครับไปถึงย่านโลจะเห็นว่านะครับมีการบูสต์ขึ้นไปนะครับผมจะดูว่ามันบูสต์ขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ณจุดสูงสุดนะครับดูตำแหน่งประมาณสัก80เฮิรตซ์แล้วกันเนาะ80เฮิรตซ์อยู่ประมาณตีไปสัก15 dB แล้วกันเนาะณตอนนี้นะครับดูเขาบูสต์ขึ้นไปให้เท่าไหร่ครับแปดสิบเฮิร์ตนะครับบูสต์ขึ้นไปเท่าไหร่ครับจาก15ไป20กว่านะครับนะก็คือทั้งตลอดทั้งย่านเลยค่อยๆเชลขึ้นไปนะครับเหมือนเป็นการยก EQ เชลนะครับแต่ไม่ได้ยกไปทั้งหมดนะครับมาตรงจุดนี้นะครับประมาณสัก50ตัวนี้จะเบรกละนะครับกลายเป็นเหมือนเดิมละใกล้เคียงกับอันเดิมนะใกล้เคียงกับก่อนนะครับนั่นคือ processing y นั่นคือ ys processing เนี่ยจะทำงานตั้งแต่ประมาณสัก50เฮิรตซ์นะครับไปจนถึงประมาณสัก250 270ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ YS Processing นะครับที่อยู่ที่ Power Amp Yamaha EE Engine ในหลายรุ่นนะครับทำงานแบบนี้เนาะทีนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยนะครับตำแหน่งโลคัตหรือไฮคัตเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมให้ช่อง A เป็นตำแหน่งของเสียงกลางนะครับผมจะปิด YS นะครับหรือจริงๆไม่ปิดก็ได้นะครับถ้าผมเลื่อนมาเป็นโลคัสสมมุตินะครับ
ัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นโลคัสแล้วนะครับซึ่งสังเกตว่าตรงออฟตรงนี้นะครับยังใช้งานอยู่นั่นหมายความว่าเราออนตรงนี้ช่อง B ก็จะทำหน้าที่เป็น bias processing อยู่นะครับเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อสวิตช์ด้านบนของช่องใดช่องหนึ่งหรือทั้ง2ช่องเป็นตำแหน่งออฟเท่านั้นนะครับส่วนตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโลคัสแล้ว bias processing ก็จะดีดออกนะครับหมดหน้าที่การทำงานของ bias ไปแล้วนะครับผมจะโลคัสนะครับผมจะโลคัสก่อนโลคัสเดี๋ยวมาดูกราฟก่อนนะครับว่าเสียงกลางเสียงแหลมของผมเนี่ยกลางแหลมของผมเนี่ยตอบสนองยังไงนะครับตอนนี้กลางแหลมของผมตอบสนองแบบนี้นะครับผมหมุนโลคัสนะครับทีนี้เรามาดูกันครับคือเราข้อโลคัสไปได้ไกลที่ประมาณ150เฮิรตซ์นะครับ150เฮิรตซ์มาดูก่อนที่จะโลคัสนะครับก็เส้นสีเขียวเนาะตามที่ให้เราไปตอนแรกก่อนที่จะโลคัสนะครับหลังจากที่โลคัสนะครับเข้าไปได้ไกลสุดประมาณ150เฮิรตซ์นะครับก็ผมก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในการใช้งานที่ดีเลยนะครับไปประมาณ150เห็นไหมครับนะเป็นอนาล็อกฟิลเตอร์นะครับนะพอเลื่อนไปแล้วก็จะโลคัสให้เรานะครับถามว่าทำไมเห็นน้อยจังนะครับก็เพราะว่าเสียงกลางผมตอบสนองลงต่ำไม่ค่อยได้นะครับเป็นลำโพงบุ๊กเชลธรรมดาเนาะถ้าเป็นเสียงกลาง PA เนี่ยก็จะลงต่ำประมาณสัก 80-90 ได้เลยนะครับเราสามารถใช้ processing ที่อยู่ด้านหลังโลคัสนะครับเพื่อใช้งานเป็น crossover ได้นะครับนะก็จะเป็นไปตามรูปแบบกราฟสีส้มนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูย่านปุ๊บซับวูเฟอร์แล้วกันเนาะว่าจะตัดคอร์สของซับไว้ที่เท่าไหร่นะครับมาดูครับคือซับวูเฟอร์นะครับผมปล่อยนะครับไม่ได้ตัดคอร์สนะเห็นไหมมันก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ตัดคอร์สทีนี้ผมจะลองใช้ตัวที่อยู่หลังพาวเวอร์นี้นะครับในการตัดคอร์สนะครับผมจะเลื่อนมาซับวูเฟอร์นะครับแล้วผมจะตัดสักประมาณ90เนาะแล้วมาดูว่าเขาจะตัดให้เราเท่าไหร่นะครับผมขอเลื่อนมาที่ซับวูเฟอร์นะครับก่อนตัดเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับขอเลื่อนมาเป็นซับวูเฟอร์ครับอันนี้คือเลื่อนมาเป็นซับวูเฟอร์ที่90เฮิรตซ์นะครับดูการตอบสนองนะครับลองเทียบกันนะครับนี่อันนี้คือก่อนตัดนะครับนี่คือก่อนตัดหลังตัดสีส้มนะครับนะผมตัดที่ประมาณ90นะครับก็อยู่นี้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีสโลปลงไปเพราะว่าเขาเป็นอนาล็อกฟิลเตอร์นะครับนะอนาล็อกฟิลเตอร์ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีความชันอะไรมากมายนะครับมันไม่เหมือนไอตัวดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับที่สามารถเลือกความชันได้นะอันนี้คือก็เพียงพอนะครับในการจัดการที่ใช้ง่ายๆนะครับจะเอา power แท่นนี้เป็นซับวูเฟอร์เพื่อที่ใช้ขับระบบโฟกซองอะไรต่างๆนะครับตัว Yamaha ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วครับว่าฟังก์ชันเนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะก็น่าจะครอบคลุมนะครับสำหรับตัว bias processing นะครับแล้วก็การใช้งานตัวฟังก์ชันนะครับที่เป็นซับวูเฟอร์แล้วก็โลคัสนะครับก็ทำให้พี่น้องเราได้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณ